สวัสดีค่ะท่านผู้ชม Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich bin Ponsan Watanangkun. Guten Tag, ich heiße Jan Stevener. Hallo, mein Name ist Timo Koslowski. Und mein Name ist Agnes Deblund. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Redaktion D. ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะเป็นรายการเรียนภาษาเยอรมันกับ Redaktion D อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตอนสุดท้ายค่ะชื่อตอน Spielfilm Rally Rally นี่เป็นยังไงนะคะจันทิโม We have here 8 Stationen เรามีการแข่งขันอยู่8ตอนครับ Und wir haben auch 8 Spielfilme อาจารย์ Agnes บอกว่าเรามีภาพยนตร์อยู่8ตอนด้วยกันเหมือนกันนะคะคำว่า auch จะเป็นคำวิเศษจะใช้เน้นความนะครับหมายถึงว่าด้วยหรือว่าเช่นกันและคำนี้เนี่ยมักจะอยู่หน้าข้อความที่ผู้ชมต้องการจะเน้นค่ะ8 Stationen für 8 Spielfilme Ach so 8ตอนสำหรับภาพยนตร์8ตอน Und wir stellen Ihnen 8 Fragen และเราจะถามคำถามผู้ชม8คำถามด้วยกันค่ะ Wir haben ein Quiz für Sie เรามีเกมคำถามให้ผู้ชมทายหลังจากเกมคำถามแล้วนะคะเราก็จะได้ชมภาพยนตร์สารคดีตอนสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองมิวนิกหรือเมืองมินเชน Die letzte Reportage ist über die Stadt München Oder genauer über die Schellingstraße 60 Oder genauer หรือถ้าจะพูดให้ชัดเจนขึ้นอีก Über die Schellingstraße 60คือจะเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับถนนเชลลิงบ้านเลขที่60ค่ะถนนเชลลิงนี่เป็นชื่อถนนหนึ่งอยู่ในเมืองมินเชนนะคะ Und natürlich über die Menschen die da wohnen แล้วก็แน่นอนก็จะเป็นเรื่องราวของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ด้วยค่ะเชิญชมภาพยนตร์เลยนะคะ Liebe Kollegen Liebe Kollegen Liebe FreundeLiebe Zuschauer von Redaktion D, heute sehen Sie die letzte Folge von unserem wunderbaren Sprachkurs. Ja, es ist soweit, unser Sprachkurs ist zu Ende. Gemeinsam hatten wir viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. Ich möchte mich heute bei Ihnen allen herzlich bedanken.Vielen, vielen Dank für gute Arbeit. Sie alle sind und waren fantastisch. Überraschung! Hey. Hey. Ja. Wow. Paul und Laura können heute leider nicht bei uns sein. Sie haben 2 Tage frei. Aber sie sind bei uns virtuell. Hallo Paul, hallo Laura. Hört ihr uns?ทีมเรดักชันเดย์กำลังฉลองกันแล้วก็ฟราฟันพิทวิทซึ่งเป็นเชฟฟินก็กล่าวอำลาท่านผู้ชมนะคะแล้วเธอก็ขอบคุณทีมงานเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะศัพท์คำว่าเพื่อนร่วมงานในภาษาเยอรมันเราจะพูดว่า Der Kollege Die Kollegen และถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานหญิงนะคะใช่ค่ะนอกจากนี้ฟราฟันพิทวิทก็ยังพูดกับเพื่อนๆแล้วก็พูดกับผู้ชมของ Redaktion D ด้วยค่ะ Liebe Freunde Liebe Zuschauer von Redaktion D Der Freund Die Freunde แปลว่าเพื่อนนะคะจะเป็นคำนามเพศชายส่วนศัพท์คำว่า Zuschauer เป็นคำนามเพศชายเหมือนกัน Der Zuschauer Die Zuschauer แปลว่าผู้ชมศัพท์ตัวนี้ท่านผู้ชมคงจะจำได้นะคะ Frau von Pritzwitz บอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ชมภาพยนตร์สอนภาษาเป็นตอนสุดท้ายค่ะแล้วเป็นภาพยนตร์ที่เยี่ยมยอดมาก Und Otto hat geweint Otto ร้องไห้ Ich glaube er hat gelacht ผมว่า Otto หัวเราะมากกว่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเชฟฟินของเราบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะเพราะว่าภาพยนตร์สอนภาษา Redaktion D ชุดนี้น่าจะต้องจบลงแล้วค่ะ Es ist soweit Ja Es ist soweit. Unser Sprachkurs ist zu Ende. Es ist soweit.
Der Sprachkurs ist zu Ende. จะเป็นสำนวนนะคะในที่นี้หมายถึงว่าถึงเวลาแล้ว Es ist soweit. แล้วก็ทีมงานกับเพื่อนร่วมงานทุกๆคนเนี่ยจะต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะ Gemeinsam hatten wir viel Arbeit, aber auch sehr viel Spaß. เราได้ทำงานร่วมกันมาด้วยดีนะคะ Gemeinsam แปลว่าร่วมกันด้วยกันถึงงานจะมาก viel Arbeit แต่ว่าเราก็ได้สนุกด้วยกันค่ะ aber auch sehr viel Spaß อาจารย์อักเนสจะทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งไหมคะ Gemeinsam hatten wir viel Arbeit aber auch sehr viel Spaß Frau von Prittwitz ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณสำนวนขอบคุณเนี่ยค่ะในภาษาเยอรมันคำกริยาจะใช้ว่า sich bedanken ต่อด้วยคำบุพบท bei และต่อด้วยคำนามที่ต้องผันด้วย dativ sich bedanken bei jemandem sich bedanken bei ihnen ก็คือขอบคุณคุณค่ะและถ้าหากว่าเราต้องการจะเน้นว่าขอบคุณมากหรือว่าขอบคุณอย่างจริงใจเราก็จะเติมคำวิเศษเข้าไปนะคะตรงหน้าคำกริยาว่า bedankenอย่างเช่นคำว่า herzlich ว่าขอบคุณจากใจ Ich möchte mich heute bei Ihnen allen herzlich bedanken ฉันอยากขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจในวันนี้ค่ะ Und dann kommt noch eine Überraschung für Frau Mangold ยังมีอะไรที่ให้น่าแปลกใจนะคะตามมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขนมเค้กชมภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งค่ะ Überraschung Wow Paul und Laura können heute leider nicht bei uns sein. Sie haben zwei Tage frei. Aber sie sind bei uns virtuell. Hallo Paul, hallo Laura. Hört ihr uns? ทีนี้เรามาถึงตอนไฮไลท์ของรายการแล้วนะคะ Wir haben ein Quiz für Sie. เรามีเกมคำถามสำหรับท่านผู้ชมเป็นคำถามง่ายๆนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ละตอนของ Reduction Day เราจะฉายภาพยนตร์สั้นๆนะคะเป็นลักษณะคำถามเป็นการทบทวนความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเยอรมันไปด้วยค่ะถ้าหากว่าใครตอบถูกหมดทุกข้อนะคะจะมีรางวัลให้ด้วย Redaktion die ja bitte Ich habe ein Quiz für Sie liebe Zuschauer wenn Sie alle Antworten wissen können Sie dieses tolle T-Shirt gewinnenEin echter Thriller, voll gruselig. Und hier unsere Frage. Wie heißt das Schloss? Schreiben Sie ein A oder ein B? Und schon kommt Frage Nummer zwei. Wie heißt dieses Fest? Zu schwer?Ein Tipp. Die Leute in Zell feiern das Fest im Februar und die Männer sind Hexen. Film ab! Wer hat diese geheimnisvollen Kreise gemacht? Gibt es UFOs? Oder ist die Lösung ganz einfach? Ja, wer war's? UFOs oder Bauern aus dem Dorf? Und jetzt ein Film von Steven Spielberg, ein echter Klassiker.Oh weia, das war wirklich gefährlich. Mir klopft noch das Herz. Zum Glück ist Laura nichts passiert. Unsere Frage an Sie. In welcher Stadt spielt die Geschichte mit dem Hai? Und weiter geht's. Hey, Tempo 50, Mann, auf hier nur 50 fahren!Mein Gott, ein Trabant. Das waren noch Zeiten in der DDR. Mein Trabi war grün. Hellgrün. Wer hat gewonnen? Der Porsche oder der Trabi? Erinnern Sie sich? Und weiter geht's.
Wie heißt dieser große Musiker? Hightech. Wow. Meine Lieblingsfolge ist immer noch Der Leser. Ja, echt cool. Wie heißt diese Stadt? Sie ist sehr bekannt für ihre optische Industrie. Und nun das Finale. Unser letzter Film ist einfach super. Ich sag dir, in 2 Jahren ist es ein Kultfilm. Action! Jetzt wird's schwer. Die Mauer war die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Sie hat die Stadt geteilt. Wann wurde die Mauer gebaut? Bitte schreiben Sie Ihre Antworten auf eine Postkarte und schicken Sie Ihre Postkarte an das Goethe-Institut. Hier die Adresse. Goethe-Institut, Redaktion D, Helene Weber Allee 1, 80637 München. Oder schicken Sie eine E-Mail an Redaktion d@goethe.de. So, das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war wunderbar. ท่านผู้ชมสามารถร่วมสนุกกับเราได้นะคะโดยเขียนคำตอบไปยังสถาบันGoetheตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือว่าจะเขียนเป็นอีเมลก็ได้นะคะ redaktion@bangkok.goethe.org เรามีรางวัลนะคะเรามีรางวัลให้ท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมเขียนเพิ่มอีกนิดนึงค่ะว่าเรียนภาษาเยอรมันมานานเท่าไหร่เรียนที่ไหนแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเขียนที่อยู่ของท่านด้วยค่ะ Wir brauchen auch Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail. Also, die Postadresse, Telefonnummer und die E-Mail. Die Postadresse, แปลว่าที่อยู่ทางไปรษณีย์ค่ะ Und jetzt sehen wir die Reportage über die Schellingstraße 60. ทีนี้มาดูภาพยนตร์สารคดีเรื่องบ้านเลขที่60ที่ถนนเชลลิงกันค่ะ Einen Moment. ยังมีคำถามสุดท้ายของออโต้อีก Entschuldigung. Ich habe vergessen. ขอโทษค่ะลืมไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังควิซคำถามสุดท้ายของออโต้นะคะ Moment noch. Ich habe noch eine Quizfrage. Mag Paul Laura? Komm, wir gehen.แม่แทบไม่ต้องตอบเลยนะคะสำหรับคำถามสุดท้ายของออโต้ Mag Paul Laura? Klar. Paul mag Laura. ก่อนที่เราจะมาชมสารคดีนะคะเราจะมาฟังเรื่องราวของเมืองมินเชนเขตชวาบิงแล้วก็เรื่องของถนนเชลลิงซึ่งอยู่ในเขตนี้แหละค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับนักปรัชญาของเยอรมันนะคะในยุคโรแมนติกคือฟรีดริชวิลเฮลม ฟอน เชลลิงเพื่อที่จะเข้าใจภาพยนตร์ได้ดีขึ้นภาพยนตร์จะแบ่งออกเป็นหลายช่วงด้วยกันช่วงแรกจะเป็นเรื่องราวของเขตชวาบิงซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในเมืองมินเชนเมืองนี้จะมีอะไรหลายอย่างมากเลยค่ะที่น่าสนใจเพราะเป็นเมืองที่มีทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมีวัฒนธรรมเป็นเมืองที่สวยงามแล้วก็ยังเป็นเมืองมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ München ist eine Universitätsstadt. München ist eine Universitätsstadt. Die Universität heißt Ludwigs-Maximilians-Universität. Oder kurz die LMU. Ludwig-Maximilians-Universität. München หรือว่า Munich เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยที่นี่จะตั้งชื่อตามเจ้าผู้ครองแคว้นคือ Ludwig Maximilians Universität ตามชื่อกษัตริย์ของแคว้นไบเอิร์นคือ Ludwig Maximilian หรือมีชื่อเรียกย่อๆว่า LMU คล้ายๆกับชื่อ
CU หรือว่า CU โทษค่ะ CU สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมินเชนได้รับการคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะหรือว่า Elite University เช่นเดียวกับ MIT ของสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ In Schwabing liegt die Universität มหาวิทยาลัยมินเชนตั้งอยู่ในเขตตำบล Schwabingโดยเฉพาะที่ตรงสถานีอูบานหรือสถานีรถใต้ดินที่ชื่อว่าเชลลิงนะคะขึ้นมาเนี่ยจะเป็นบริเวณทางของคณะอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีกลุ่มจิตรกรแนว expressionist ชื่อ Der Blaue Reiter แปลว่าคนขี่ม้าสีฟ้าสมัยตอนต้นคริสตศตวรรษที่20แต่ Blauer Reiter จะมานัดพบกันที่ Kneiper ที่แถวเขตชวาบิ้งด้วยค่ะคำว่า Kneiper จะตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Pub ก็คือจะเป็นร้านที่มีเครื่องดื่มนะคะรวมทั้งเครื่องดื่มธรรมดาและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยกลุ่มจิตรกรที่มาพบกันเนี่ยจะมาพบกันที่ชื่อในเขตชื่อ Altschwabing เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นในภาพยนตร์ค่ะDeshalb ist Schwabing auch ein Künstlerviertel. Das Künstlerviertel แปลว่าชุมนุมหรือเขตที่เขตชุมชนของศิลปินแต่ Schwabing ก็มีประวัติที่น่าเศร้าเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับฮิตเลอร์ตอนสมัยยุคนาซีเพราะที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่เป็นที่ชุมนุมครั้งแรกของกลุ่มนาซีกลุ่มนาซีเรียกในภาษาเยอรมันว่าNationalsozialisten เป็นที่มาของชื่อย่อว่านาซีด้วยเขตชวาบิงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่จะถูกระเบิดถูกทำลายไปเยอะมากเลยแต่ว่าจะมีบ้านอยู่หลังนึงค่ะคือบ้านเลขที่60ที่จะไม่ถูกระเบิดเลยแล้วก็ชื่อเชลลิงนี้ก็จะมีประวัติด้วยคือเป็นชื่อของกวีสำคัญของเยอรมันที่ชื่อเชลลิงFriedrich Wilhelm Schelling นี่เป็นชื่อของนักปรัชญาครับเป็นชื่อนักปรัชญายุคโรมันติกนะคะในตอนช่วงปลายช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่19แล้วก็Schelling จะเป็นผู้อำนวยการสถาบันทางศิลปะด้วยเมื่อตอนปีค.ศ.1806 Er wurde 1806 Leiter der Kunstakademie เพราะฉะนั้นถนน Schelling ในเขตชวาบิ้งถึงได้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะ Es gibt die Universität, eine Buchhandlung, Cafés, Kneipen und den englischen Garten. จะมี Universität, มหาวิทยาลัย Cafés, ร้านกาแฟ Buchhandlung, ร้านหนังสือแล้วก็ Kneipen, ร้านเครื่องดื่มส่วน den englischen Garten ก็คือสวนอังกฤษแล้วผู้คนก็จะมาดื่มเบียร์กันที่นี่ค่ะUnd die Leute trinken gerne Bier dort. ในตอนที่สองของภาพยนตร์จะเป็นเรื่องราวของชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตชวาบิงแล้วก็ที่โวนุ่งที่ถนนเชลลิงหมายเลข60นะคะบ้านหลังนี้ไม่ถูกบอมนะคะระหว่างสงครามมาดูนะคะว่าที่นั่นเนี่ยมีใครอยู่บ้าง Julian ist Schreiner. คนแรกชื่อ Julianเป็นช่างซ่อมค่ะเขาเป็นช่างซ่อมบ้านเก่า Und seine Frau heißt Freier. Sie ist Deutschlehrerin am Goethe-Institut München. ภรรยาชื่อ Freier เป็นครูสอนภาษาเยอรมันที่ Goethe-Institut ที่ München. Freier hat an der Ludwig-Maximilian-Universität studiert. Und Dirk, arbeitet als Regisseur im Theater. อีกคนหนึ่งนะคะชื่อ Dirk เขาเป็นผู้กำกับละครค่ะDer letzte heißt Felix. Ist Student. Macht gern Musik mit seinen Freunden. คนสุดท้ายชื่อ Felix. เขาเป็นนักศึกษาค่ะ Felix ชอบเล่นดนตรีกับเพื่อนๆ นะคะเรามาดูหนังกันเลย Film up. Schwabing ist ein Stadtteil von München. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts.War Schwabing ein Künstlerviertel? Die Künstlergruppe Der Blaue Reiter zum Beispiel traf sich im Café Altschwabing. Auch heute hat Schwabing noch viel Charme: Buchhandlungen, Cafés, Kneipen und Geschäfte, wohin man schaut.
In Schwabing ist auch die Universität. Studenten bestimmen das Straßenbild. Die Leopoldstraße ist die Flaniermeile Münchens. Der Englische Garten, der größte Stadtpark Europas, lädt zum Spazierengehen, Sport oder Biertrinken ein. Eine wichtige Straße Schwabings trägt den Namen eines berühmten deutschen Philosophen, Friedrich Wilhelm von Schelling. Er wurde 1806 Leiter der Kunstakademie. Die Geschichte der Schellingstraße hat auch ihre dunklen Flecken. Hier stand die erste Zentrale der Nationalsozialisten. Hier sieht man Hitler beim Verlassen seiner Stammkneipe in der Schellingstraße. Spuren des Krieges. Schwabing wurde im Zweiten Weltkrieg beinahe total zerstört. Nach dem Krieg musste schnell Wohnraum geschaffen werden. Das sieht man noch heute. Das Haus Schellingstraße 60 hatte Glück. Es wurde 1898 gebaut und überstand den Krieg ohne Zerstörungen. Hier wohnen heute vor allem junge Leute. Guten Morgen. Familie Conessa wohnt im zweiten Stock. Während Freya die Tochter weckt, kocht Julian Kaffee. Lina, ich habe hier eine Honigbreze für dich. Danke. Ich hole dich heute nach der Arbeit von der Schule ab. Ja? Die beiden wohnen seit 5 Jahren hier und genießen das interessante Schwabinger Leben. Uns hier mit den Nachbarn. Vielleicht kannst du schon um 7 Uhr kommen. Ja, ich versuche dann ein bisschen früher da zu sein. Freya, bis heute Abend. Ciao. Ich heiße Julian, ich komme aus Argentinien, wohne seit ungefähr 11, 12 Jahren in Deutschland, die ganze Zeit in München. Ich bin selbstständig und arbeite als Schreiner und ich mache Altbausanierung, ich renoviere alte Häuser. Nach dem Frühstück bringt Freya ihre Tochter Lina zur Nachbarin. Geht ihr gleich in die Schule? Ja. Okay. Tschüss. Gemeinsam gehen die Kinder in die Schule. Die Schule beginnt um 8 Uhr. Zum Glück ist der Weg nicht weit. Ich bin Deutschlehrerin. Ich habe an der Ludwig-Maximilians-Universität hier in München studiert und arbeite jetzt als Lehrerin fürs Goethe-Institut. Das ist eine Fiktion, eine Geschichte, ja? Eine kleine Geschichte. Und ein Gummibärchen, ein kleiner Gummibär. Den Mund ganz klein machen. Das München. Die Arbeit macht mir viel Spaß. Am interessantesten ist, dass ich Menschen aus vielen Ländern kennenlerne. Wie können wir aus diesem Vogel einen kleinen Vogel machen? Einmal im Monat treffen sich alle Bewohner des Hauses Schellingstraße 60. Für heute Abend hat Freya alle Nachbarn zum Essen eingeladen. So, jetzt ist es höchste Zeit, schnell noch ein paar leckere Sachen einzukaufen. Okay. Sonst noch was? Dann nehme ich noch Oliven. Oliven noch? Von den Schwarzen oder den Grünen? Von den Schwarzen. Von den Schwarzen. Dann nehme ich noch ein paar Lagen Schinken. Parmaschinken. Okay. Ich habe Gott sei Dank das Stück so weit durch, dass die Kürze so lang ist. Aber wir kriegen Freikarten, ne? Ihr kriegt Freikarten. Nein, wir haben keine Freikarten. Es ist ein Off-Theater. Ihr müsst bezahlen. Ich heiße Dirk. Ich arbeite als Regisseur. Das Theater liebe ich deshalb so sehr, weil es eine Kunst ist, die mit Sprache zu tun hat, mit Menschen und
die auf die direkteste Weise Geschichten erzählt. Die Feldherren hatten einen Preis gesetzt auf Bergung des Gefallenen. Seine Rüstung. Schild, Schwert und Speer. Mein Eigentum und Erbe. Ajax zahlte den Preis mit Wunden. Doch Odysseus. Genau. Pflückte mit heiler Hand die Frucht der fremden Wunde. Genau, das ist der Hasspunkt, ne? Ajax hat es verdient und Odysseus hat es bekommen. Wir haben gestern eine Wahnsinnsprobe hingelegt. Auch Felix wohnt hier. Er ist Student. In seiner Freizeit macht er Musik. Mit Freunden probt er im Hinterhaus. Felix und seine Freunde spielen nur zum Spaß. Geld wollen sie mit ihrer Musik nicht verdienen. Noch nicht. Eigentlich haben wir bis jetzt nur einen Auftritt in Augsburg. Im Olympiastadion. Support for Black Sabbath, Metallica und Led Zeppelin Reunion war das. Ja, die Jungs waren ziemlich gut drauf. Es war ein großer Gig, unsere Familie war da. เขตชวาบิ้งจะเทียบกับอะไรได้ไหมคะเขตไหนในกรุงเทพอาจจะเป็นเขตบางลำพูนะคะเพราะว่าบางลำพูเนี่ยเป็นเขตเมืองเก่าของกรุงเทพจะอยู่ใกล้วัดใกล้วังพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มีร้านอาหารเครื่องดื่มมากมายแถมยังมีกิจกรรมเป็นที่ชุมนุมของอาร์ติสต์หลายกลุ่มด้วยกัน Es gibt in Bang Lampu auch eine Galerie และที่บางลำพูก็ยังมีแกลเลอรี่แสดงภาพด้วยค่ะเขตบางลำพูนี้อยู่ใกล้สถานที่ที่เคยมีนักศึกษาชุมนุมประท้วงทางการเมืองด้วยเอ๊ะคุณทีโมหายไปไหนเนี่ย Überraschung So wir feiern auch bitte schön Dankeschön ขอบคุณมากเลยค่ะจันทีโม Vielen Dank Prost 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 Prost, Prost.ทีมงานในดักเซียนเดย์ได้ฉลองลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะทีมงานในดักเซียนเดย์ของเยอรมันทีนี้พวกเราที่เป็นทีมงานในดักเซียนเดย์กรุงเทพก็จะฉลองลาท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็เราขอขอบคุณทีมงานของ ETV ที่ได้ช่วยกันทำภาพยนตร์ชุดสอนภาษาชุดนี้ให้สำเร็จออกมาได้นะคะ Wir danken allen herzlich Unser Programm ist zu Ende.Wir hoffen, Sie lernen fleißig Deutsch. เราหวังว่าท่านผู้ชมคงจะขยันเรียนภาษาเยอรมันนะคะมีหลายคนอาจจะได้ไปเที่ยวประเทศเยอรมนีด้วยกันหรือว่าท่านผู้ชมที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็อาจจะติดใจอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีค่ะก็เจอกันที่เยอรมนีค่ะ Auf Wiedersehen. Kommen Sie nach Deutschland. Oder lernen Sie Deutsch hier in Thailand im Goethe-Institut.Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.